และต่อไปนี้นี่นะครับตรงบริเวณสี่คอนเตอร์ถอาจจะกลับมาติดมากขึ้นเพราะว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเปิดวันนี้เป็นวันแรกเฉลี่ยจัดงานเดือนละ2อีเวนต์ระดับโลกเลยนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศภายในสําหรับการกลับมาเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นวันแรกนะครับประเดิม8งานใหญ่ระดับโลกจัดในเดือนแรกนี่เลยฮะตอกย้ําการเป็นที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการจัดงานที่นี่งานแรกเนี่ยครับมีชื่อว่า Restart Thailand Asia Exhibition Updates นะครับซึ่งเป็นเวทีนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสินค้าของไทยสู่พื้นภาคอาเซียนและก็เอเชียงานเริ่มบันทุ่งนี้ครับพร้อมกับรับงานใหญ่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป2022ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC นางอลรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับ บอกว่าเจทเป็นอาวุธสำคัญฮะในการไปเจาะหาตลาดใหม่ในการส่งออกเช่นแอฟริกาตะวันออกกลางซึ่งก็เป็นประเทศสำคัญเช่นซาอุดิอาระเบียยู e อเอียิปต์เนื่องจากว่ากำลังซื้อสูงรองรับการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารได้ด้วยนะครับและยังเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบพลังงานที่สำคัญและมีทำาเนที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือเชื่อมโยงกับเอเชียไปยุโรปเข้าถึงแอฟริกานะครับ ตั้งเป้าจะตัดตั้งให้เสร็จภายในปี2556ปัจจุบันนี้ JTC มีคู่ค้าสำคัญ32เวทีซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการขยายการส่งออกต่อไปนะครับ